หน่งชาชาชาอวยพรวันเกิดนุ้ยเชิญยิ้มหลังเคยทะเลาะกันจนตัดพี่ตัดน้องต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวเมื่อทางด้านหน่งชาชาชาได้ออกมาอวยพรวันเกิดน้องชายนุ้ยเชิญยิ้มหลังเคยโดนมองว่าทะเลาะกันจนแทบตัดพี่ตัดน้องเรียกได้ว่าโด่งดังอยู่ในวงการตลกแนวหน้าของประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับหน่งชาชาชาหรือชูศักดิ์เอี่ยมสุขหนึ่งในสมาชิกแก๊งสามชาตลกยุคเบิกๆที่มีหม่ำจกมกและเท่งถดเทิงร่วมแก๊งด้วยโดยทางด้านหน่งนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คืออ้วนและศีรษะโล้นซึ่งหน่งชาชาชานั้นมีน้องชาย1คนได้แก่นุ้ยเชิญยิ้มซึ่งก็ได้อยู่ในตลกแถวหน้าของเมืองไทยด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะคนละคณะก็ตามแต่ต้องบอกเลยว่าครั้งหนึ่งทั้งคู่ก็เคยเกือบทะเลาะกันจนบ้านแตกเลยก็ว่าได้ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของทางด้านหน่งชาชาชาได้อวยพรวันเกิดของนุ้ยเชิญยิ้มเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องร่ำรวยแข็งแรงมีความสุขทั้งครอบครัวนะซึ่งทางด้านนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้ออกมาเผยแชทของพี่ชายหน่งชาชาชาที่ได้ออกมาอวยพรเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดด้วยนะแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขทั้งครอบครัวนะน้องรัก